สุขของการอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็คือการได้นั่งในสวนที่ร่มรื่นแล้วก็ทานอาหารแสนอร่อยนะครับวันนี้มีข้าวหน้าเนื้อครับก็มีการแยกข้าวแยกเนื้อมีกระเทียมย่างมีเครื่องเคียงแล้วก็มีไข่ดองโชยุที่น่าทานมากเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เนื้อคุณภาพดีนะครับแค่ใช้ซ่อมจิ้มไปเนี่ยมันก็นุ่มแล้วนะครับดูสิครับเนื้อเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับเหมือนจะละลายในปากได้แล้วก็มีการย่างที่กำลังดีนะครับหอมกรุ่นมากครับหูน่าทานมากนะครับไข่ดองโชยุต้องบอกว่าโดนใจคนรักเนื้อมากนะครับเนื้อดีมีชัยไปกว่าครึ่งทานแล้วต้องตกตะลึงในความอร่อยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับรับรองว่าถูกใจคนรักเนื้อครับ